สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง YouTube วอลาชินาฟาร์มนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับพี่น้องก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลาดกระบังนะครับอยู่ซอยลาดกระบัง 14/1 นะครับผมมาจากน่านนะครับเพิ่งย้ายมาฮอดมื้อเช้านี้นะครับฮอดตอน8:30 นะครับเบิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้กินหญ้าดีนะครับพี่น้องอยู่พุ่นหญ้ามันบ่หลายนะครับกินดีนะครับก็เป็นสายตางนะครับพี่น้องชุดนี้ก็ได้เก็บนะครับหลังจากแบ่งพี่น้องไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไปอยู่คุ้มค่อยบ้านผือนะครับของเสียไก่นะครับเนี่ยแม่ลูกนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกแรกนะครับตัวนี้ปล่อยไปนะครับกับลูกนะครับลูกตัวนี้นะครับลูกเขาดังเดิมค่อยออกจากลุงออดลุงพูนนะครับแล้วก็ไปอยู่สอนสิริฟาร์มนะครับตัวนี้เป็นพ่อเขาอยู่สอนสิริฟาร์มนะครับแต่ว่าเป็นพ่อตัวใดนั่นยังบ่แน่ชัดนะครับต้องตามสืบเบิ่งนะครับพี่น้องสืบบ่ยากนะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับไปอยู่กับเสียไก่นะครับบ้านผือนะครับคุ้มค่อยบ้านผือนะครับพี่น้องลูกเขาก็หน้าตามาทั้งไทยแล้วนะครับพี่น้องเรื่องเขาก็มาทั้งไทยแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องสีเรื่องอัตลักษณ์นะครับยังบ่มานะครับใบหูนะครับใบหูก็มาทางไทยนะครับก็ถือว่าแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับพี่น้องชุดนี้ก็ทั้งหมดมันเก้าโตนะครับก็แบ่งไปเพชรบูรณ์นะครับอยู่กับเสือแม็กนะครับเสือแม็กตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นก็ได้ลูกตัวผู้นะครับเป็นลูกไส้ของโกหังนะครับแม่เขาคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งแม่เขานะครับแม่ของเจ้าน่านนะครับแต่บ่รู้เพิ่นไปเปลี่ยนชื่อว่าเป็นตัวใดนะครับนี่คือแม่เขานะครับสูงเหย้านะครับกระดูกใหญ่นะครับน้ำนมดีนะครับพี่น้อง ก็เป็นลูกนะครับของแม่นี่นะครับนี่นะครับนี่คือแม่เขานะครับสูงนะครับสูง150กว่านะครับตัวเนี้ยประมาณนะครับ150บวกนะครับก็ควายเคยปล่อยนะครับยังบ่ทันเป็นเชือกแท้นะครับพี่น้องก็ควายปรับต้องเฝ้านะครับต้องเฝ้าต้องเบิ่งก่อนนะครับพี่น้องแล้วก็อีกตัวนึงอยู่กับพ่อน้อยนะครับผมพ่อน้อยอยู่กาฬสินธุ์นะครับอำเภอหน้ามนนะครับตัวนั้นก็ได้แม่ลูกนะครับลูกก็เป็นลูกชายของโกหังคือกันนะครับ ลูกชายของโกหังนะครับพี่น้องกะแม่นี่นะครับแม่นางนะครับตัวนี้หนานะครับเป็นแต่หัวนะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้เป็นทองแรกนะครับแต่ว่าหนานะครับหนาลึกนะครับตัวเนี้ยสูงก็145บวกนะครับไปหา150นะครับประมาณนี้อกใหญ่นะครับตัวนี้หนาตัวนี้ก็อยู่กับพ่อบอสนะครับผมอยู่สังกัดพ่อบอสนะครับก็สิเลี้ยงไว้หนีก้อนนะครับท่องแล้วนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ก็ท่องแล้วนะครับท่องกล้วยเจ๋งนะครับกล้วยเจ๋งเป็นลูกของกล้วยอุทัยนะครับอยู่กับพมหานะครับอยู่น่านนะครับเห็นผลงานกับเมียบ้านๆแล้วนะครับก็ถือว่าสายกล้วยกับเรื่องถ่ายเรื่องลำโตก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมกระดูกโครงสร้างนะครับเจ้ากล้วยก็มีลูกตัวดังๆก็คือท่องใบนะครับพี่น้องท่องใบ
จะเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวนึงนะครับที่เป็นลูกของเจ้ากล้วยหนองบัวนะครับก็น่าติดตามนะครับอันนี้ก็ท้องแล้วนะครับตัวนี้ก็ท้องแล้วนะครับที่เหลือนะครับเพิ่นบ่ได้เห็นว่ามันผสมกันนะครับคู่นี้นะครับเป็นสมาชิกใหม่ของบาวม็อบนะครับนี่คู่นี้เลยนะครับพี่น้องลูกเป็นลูกสาวนะครับเกิดวันที่5หรือวันที่8กุมภานี่นะครับผมกุมภาที่ผ่านมานะครับก็เป็นลูกของโกหั่งนะครับพี่น้องก็ถือว่าหนาสุดยอดนะครับหนาใส่ได้นะครับกับบานเขานะครับสวยเลยนะครับกุมภานะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาประมาณ9เดือนนะครับพี่น้อง9เดือนนะครับก็เป็นของบาวม็อบนะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับมักนะครับผมมักแล้วก็ตามสายนี่มาโดนนะครับพี่น้องบ่ได้มีโอกาสนะครับบ่มีจังหวะว่าสิได้จักเทือนะครับอย่าเลยโชคดีนะครับพามาหาเพิ่นแบ่งให้มานะครับพี่น้องก็แบ่งกันไปพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นแม่เขานะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับถือว่าจะความสูงก็150บวกนะครับก็เบิ่งเอานะครับพี่น้องสายเลือดว่าเข้มข้นบ่เข้มข้นนะครับหรือจาบร้อยบ่ร้อยนะครับหรืออาจสิเลือดสูงเลือดต่ำนะครับพี่น้องเบิ่งเอาพิจารณาเอานะครับเพราะว่าผมก็บ่ได้เก่งทางด้านนี้นะครับมุมมองแต่ละคนบ่คือกันนะครับผมก็ถือว่าเชื่องนะพี่น้องจับได้บายได้นะครับผมไปมือแรกนะครับอู้ตื่นเลนพอแห้งนะครับพอหลังจากสักพักนะครับได้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ค่อยสัมผัสค่อยอันนี้นะครับก็ถือว่าจับได้ค้ำได้นะครับโอ้กินหญ้าดีนะครับพี่น้องค่อยบ่เคยพ่อหญ้างามหญ้าหลายนะครับเพราะว่าทั้งพุ่นมันหลายโตนะครับเพิ่นเลี้ยงหลายโตนะครับแล้วก็บ่ค่อยมีเวลานะครับหญ้าก็หน่อยนะครับมือแรงก็ที่เอาไปส่งนะครับนี่คู่นี้นะครับมือแรงที่เอาไปส่งนะครับนี่ประมาณลูก3นะครับลูก3ในท้องนะครับลูก3ลูก4ประมาณนี้นะครับแม่นี่คู่นี้เป็นลูกแรกนะครับพี่น้องการเลือกซื้อเป็นอย่างคือซื้อจาบนะครับพี่น้องหนึ่งผมมักกระดูกโค้งสางนะครับดูโค้งสางนะครับแล้วก็มีพลังน้ำนมนะครับถือว่าดีนะครับมาพัฒนากับควายไทยนะครับเพื่อที่สิเอาจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องโค้งสางกับกระดูกนะครับแล้วก็น้ำนมนะครับโตไวนะครับสายพันธุ์นี้นะครับไปใส่กับพอไทยนะครับก็บ่น่าเกิน2รุ่นนะครับก็น่าสิเป็น 2-3 รุ่นนะครับก็น่าสิเป็นไทยลอยเพราะว่าอย่างตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่พัฒนาพอไทยนะครับก็ถือว่าหน้าตานะครับมาแล้วนะครับหน้าตามาแล้วนะครับเขาก็มาทั้งไทยแล้วนะครับพี่น้องเหลือแต่สีนะครับสียังบ่ทันมานะครับรุ่นหน้าอาจสิได้รุ่นนะครับพี่น้องได้รุ่นเลยนะครับน่าจะมาทั้งไทยหลายกว่านี้นะครับตัวนี้ประมาณ8เดือนนะครับพอไล่ๆกันไล่กันกับตัวบางนึงนี่นะครับห่างกันแค่เดือนเดียวนะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งทั้งไทยนะครับพี่น้องไปครับครับพี่น้องมาเบิ่งบันไทยนะครับเต่านุ่มนะครับพี่น้องพ่วงนุ่มใหญ่นะครับเต่านุ่มดีนะครับหนานะครับกระดูกโค้งสางดีนะครับนี่นะครับของบาวม็อบนะครับคู่นี้เลยนะครับกระจอยเนี่ยนะครับถึงกินนุ่มนะครับ
หลังจากนี้ก็ต้องมาเอาหมอนะครับมาล่วงเบิ่งนะครับว่าท้องบ่ท้องนะครับเพราะว่าหนึ่งบ่ได้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันท้องแล้วก็บ่เห็นมันทับนะครับพี่น้องแล้วก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อตรวจให้มันแน่ใจนะครับมันเป็นปล่อยคุ้มฝูงนะครับพี่น้องมีพอคุ้มฝูงแต่ว่าด้วยสภาพตอนนั้นมันแรงนะครับแล้วก็หญ้าบ่ค่อยหลายบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับเฮาก็บ่รู้ว่ามันท้องบ่ท้องนะครับเฮาก็เลยต้องล่วงเบิ่งนะครับเพื่อความแน่นอนนะครับแล้วก็สิบ่ได้เสียเวลาครับให้เบิ่งสายน้ำนมนะครับพี่น้องนี่นะครับเพราะว่าควายไทยควายทุกสายพันธุ์นะครับคันเห็นสายน้ำนมใหญ่ๆจังซี่นะครับโปโปนี่นะครับพี่น้องถือว่าควายตัวนั้นนะครับมีน้ำนมที่ดีนะครับมีพลังน้ำนมที่สุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็นท้ายนะครับของลูกเขานะครับรอนะครับพี่น้องว่าสิตั้งชื่อนะครับชื่อเก่าเขาเป็นจันเต็งนะครับเดี๋ยวสิตั้งชื่อใหม่นะครับพี่น้องก็ซอยกันตั้งครับผมคอมเมนต์มานะครับพี่น้องอยากได้ชื่อหยังนะครับนี่คือเป็นของบ่าวม็อบนะครับก็คือให้พี่น้องซอยตั้งชื่อนะครับซอยตั้งชื่อนะครับว่าเป็นจังไดนะครับสมควรที่ชื่อหยังนะครับพี่น้องปลายหางขาวนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของสายพันธุ์นะครับถือว่ามันเรื่องเสียหายนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นนี่ไทยนะครับตัวนี้ของพ่อบอสนะครับอู้หนานะครับตัวนี้ไทยผมว่ามันไทยใหญ่ไทยกว้างกว่ามือนะครับตัวนี้หางเหนียวอู้หางใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับนี่นะครับพี่น้องหนานะครับท้องนะครับนมเริ่มซี่แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็โอ้สูงนะครับเห็นได้ชัดว่าโตซ้ายมือนี่นะครับเป็นลูกแรกนะครับท้องแรกนะครับตัวนี้ลูกประมาณ3ตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็เขาสังกัดเซียนุนะครับเซียนุมะพร้าวซิ่งนะครับผมก็รอติดตามนะครับพี่น้องอันนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับผมก็มีเวลานะครับมื้อแรกสิไปส่งเสียไก่นะครับบ้านผืออุดรนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ